สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูต้อยจะมาสอนพื้นฐานการวาดเส้นนะคะเส้นนี้เกิดจากการเดินทางของจุดค่ะเมื่อจุดเดินทางนะคะติดกันอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นเส้นตรงบ้างเส้นโค้งบ้างแบบนี้นะคะเส้นที่เรารู้พื้นฐานกันง่ายๆก็คือจะมีเส้นตรงเส้นโค้งเส้นเฉียงนะคะเส้นคลื่นเส้นปันปาเส้นตั้งฉากวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกกันเพื่อให้เกิดความคล่องค่ะสิ่งที่ครูอยากจะให้ทำคือเอากระดาษบรรทัดที่หนูเขียนเนี่ยค่ะกระดาษที่หนูเขียนหนังสือธรรมดาเนี่ย1แผ่นหนูแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะแล้วตัดออกมาเป็นอย่างนี้พอเราได้แล้วสิ่งแรกที่จะทำก็คือเราจะลากเส้นโดยการที่มีกฎของเราคือห้ามยกมือค่ะเพราะถ้าเกิดหนูยกมือปั๊บเส้นมันจะกระตุกแล้วเส้นจะไม่สวยงามแล้วมันจะทำให้เราเกิดในความไม่มั่นใจสิ่งที่เราจะทำได้คือลากนะคะจากฝั่งนี้ไปอีกด้านหนึ่งโดยไม่ยกมือเลยในใจนะคะคิดอย่าคิดว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จให้เด็กๆคิดว่าทำยังไงเนี่ยมันถึงจะสวยแรกเราทำเนี่ยคะมันอาจจะช้านิดนึงหนูก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเราทำบ่อยๆทุกวันนะคะเราจะคล่องขึ้นแล้วก็เส้นก็จะสวยขึ้นด้วยครูมีลูกศิษย์หลายคนนะคะที่สามารถเนี่ยทำแล้วได้สวยงามแล้วสมาธิเขาดีขึ้นเวลาเขาวาดรูปเนี่ยเขาก็มั่นใจมากขึ้นค่ะเคยมีคนถามครูนะคะว่าทำไมฝึกตามที่ครูบอกแล้วเนี่ยจำนวนที่จะบอกแล้วทำไมวาดไม่ได้เพราะว่าเขาฝึกตามจำนวนแค่วันเดียวค่ะเขาก็เลยวาดไม่ได้การที่ฝึกทุกวันเนี่ยมันถึงจะทำให้วาดภาพสวยการทำงานพวกนี้นะคะงานศิลปะเนี่ยต้องมีความสม่ำเสมอต้องมีวินัยกับตัวเองค่ะไม่ใช่ทำครั้งสองครั้งแล้วได้นะคะมันต้องฝึกฝนกันเป็นประจำพอใดเราได้แนวนอนแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราได้ระยะประมาณนี้ที่ครูให้ใช้เส้นที่มีตารางอยู่แล้วเพราะว่าครูต้องการให้หนูกะตารางทั้งหมดให้ได้ได้เบี้ยวนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแผ่นต่อไปของเราก็จะดีขึ้นทีนี้คนไหนที่ถนัดมือขวานะคะให้เริ่มด้านซ้ายก่อนคือเขียนเส้นเฉียงพยายามรักษาระยะให้เท่าๆกันใจคิดอย่างเดียวเลยนะคะว่าทำไงให้มันห่างเท่าๆกันเวลาทำไม่ต้องกังวลนะคะเวลาฝึกใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่เท่ากันแต่พอเราทำเป็นประจำก็จะดีขึ้นเราทำประมาณนี้นะคะ1แผ่นเต็มเนี้ยแล้วก็พลิกไปด้านหลังทำอย่างเงี้ยวันละ1แผ่นพอแล้วใครขยันหน่อยก็จะทำสัก4แผ่นก็ยิ่งดีค่ะ
พอเราได้ใช่ไหมคะเราฝึกแล้วเราฝึกว่าเส้นเนี่ยเส้นแนวนอนเส้นตั้งฉากนะคะเส้นแนวตั้งแล้วก็เส้นเสียงมาทั้งหมดทีนี้เรามาดูว่าการใช้เส้นพวกนี้มันจะทำอะไรได้บ้างเราจะวาดเส้นแนวตั้งก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็วาดเส้นแนวนอนเราก็จะได้สี่เหลี่ยมแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นภาพสองมิติทีนี้เราจะวาดสามเหลี่ยมเราก็วาดเส้นแนวนอนก่อนทีนี้เราก็จุดอยู่ตรงกลางเราต้องการความสูงแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ลากลงมาหาสองมุมนี้เราก็จะได้ภาพสามเหลี่ยมทีนี้เราจะสร้างเป็นภาพสามมิติก็โดยใช้เส้นเฉียงเข้ามาช่วยโดยที่เราจะกะความกว้างให้เท่าด้านหน้านะคะอันนี้เราทำง่ายๆก่อนเสร็จแล้วเราใช้เส้นเฉียงเข้าไปช่วยค่ะนี่ก็เป็นเส้นตั้งนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเราได้ภาพสามมิติแล้วนะคะเพราะว่ามีด้านเพิ่มขึ้นมีความลึกจะเห็นได้ชัดเราก็จะอาจจะมีเงาให้เขาดูบ้างเห็นไหมคะเราก็มีรูปทรงแล้วอันนี้เป็นภาพสามมิติสามเหลี่ยมก็เช่นเดียวกันเราก็วาดภาพให้มีความลึกแล้วก็ลากมาอย่างนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าร่างเส้นตรงเส้นนอนเนี่ยและเส้นตั้งเส้นเฉียงให้แม่นๆหนูก็สถาปนาเนี่ยจะสร้างภาพที่สวยงามได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราจะสร้างรูปทรงธรรมดาแล้วเนี่ยการวาดทิวทัศน์อะค่ะก็มีความสำคัญในการใช้เส้นพวกนี้อย่างจะเห็นรูปนี้นะคะครูใช้เส้นเฉียงเป็นแนวในการวาดนะคะแล้วครูก็เน้นที่เสาไฟนี้โดยที่ระยะแรกเนี่ยที่ใกล้ตาเราเนี่ยกูจะทำให้มันห่างพอลึกเข้าไปไกลเนี่ยกูจะทำให้ช่องว่างเนี่ยถี่ขึ้นถี่ขึ้นเราจะเห็นได้ว่ามันมีความลึกเข้าไปแล้วเส้นถนนเนี่ยเราก็ใช้วิธีลากเส้นเหมือนกันค่ะให้ด้านนี้กว้างกว่านะคะแล้วเราก็ลงสีที่เข้มลงไปอย่างนี้เราก็จะได้เส้นถนนพอเราลากเส้นด้านนี้ปั๊บมันก็จะได้เส้นของท้องฟ้าที่สุดขอบฟ้าอันนี้นะคะเป็นประโยชน์ของการที่เราลากเส้นได้แม่นยำขึ้นและเร็วขึ้นคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะเอาไปฝึกไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะอันนี้เป็นพื้นฐานถ้าทำได้ดีแล้วเนี่ยการวาดรูปก็ไม่สิ่งที่ยากเลยต่อไปคลิปหน้าครูก็จะมีแบบฝึกหัดใหม่ๆให้เด็กๆนะคะในการเรียนรู้เรื่องเส้นเพื่อว่าเด็กๆ เนี่ยจะได้วาดรูปได้อย่างง่ายและคล่องขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะที่ชมจนจบสวัสดีค่ะ